วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Lisa Rockstar กันเพราะว่ายังไม่จบนะครับประเด็นที่ว่า Rockstar นั้นควรจะเป็น T-pop หรือว่า K-pop ยังคงมีการถกเถียงกันต่อเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญจากฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยก็ออกมาอธิบายเพิ่มนะครับบ้างก็บอกว่าเพลงของ Lisa เนี่ยใช้ทุกอย่างของความเป็นไทยทั้งทีมงานแล้วก็สถานที่ถ่ายทำรวมไปถึงสิ่งที่ Lisa อยากจะออกมาสื่อให้ชาวโลกได้เห็นดังนั้นก็ควรจะให้เพลงนี้อยู่ใน T-pop แต่ว่าก็มีอยู่อีกบางส่วนนะครับที่มองว่า Rockstar นั้นควรจะเป็นเพลงของ K-pop เพราะว่า Lisa เนี่ยมาจาก K-pop และหลายๆอย่างที่ทำอยู่กับ Rockstar หรือว่าการโปรโมทเนี่ยก็เป็นในรูปแบบของ K-pop ซึ่งใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนคลับด้วยลักษณะการโปรโมทแล้วก็สิ่งที่ Lisa เนี่ยนำมาใช้ในการทำงานมันเป็นเหมือนวิถีของ K-pop ดังนั้นเนี่ยเพลงนี้ก็ควรจะเป็นของ K-pop มั้ยและที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นเพลงภาษาอังกฤษล้วน K-pop เนี่ยก็มีเพลงอังกฤษล้วนเหมือนกันแต่ว่าไทยเนี่ยอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ควรที่จะให้อยู่ในฝั่ง K-pop หรือเปล่าเขาก็พูดมาประมาณนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเพลงของ Lisa นั้นบอกว่า Rockstar ของ Lisa เนี่ยยังคงห่างไกลจากความเป็น T-pop เนื่องจากว่ายังมีแบบว่าลักษณะของนักร้อง K-pop แล้วก็รวมไปถึงรูปแบบธุรกิจต่างๆนะครับการถ่ายทํา MV การมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับที่ยังใช้องค์ประกอบของ K-pop อยู่ก็ควรจะเป็น K-pop ต่อไปแต่บางคนก็มองว่า Lisa เนี่ยทำให้ Rockstar นั้นมีความเกี่ยวข้องกับ T-pop มากกว่าใช้ดนตรีแล้วก็การโปรโมทที่ไม่ใช่รูปแบบของ K-pop และก็ไม่ได้โปรโมทในวงการ K-pop เลยรายการเพลงต่างๆ Lisa ไม่ขึ้นแถมพยายามที่จะปล่อยออกสู่ตลาดโลกมากกว่าด้วยซ้ำดังนั้น Lisa น่าจะต้องการนำเสนอความเป็นไทยออกสู่สายตาชาวโลกก็ควรให้จัดอยู่ใน T-pop ก็ยังคงพูดถึงกันอยู่นะครับและแฟนๆของ Lisa เนี่ยคิดยังไงกันบ้างว่า Rockstar นั้นควรจะเป็น T-pop หรือว่า K-pop ก็ลองคอมเมนต์มากันได้แต่ที่แน่ๆเราเชื่อว่า Lisa เท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินนะครับแต่ก็คงไม่ออกมาพูดหรอกเพราะความจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเลยที่ Lisa จะต้องออกมาพูดว่าเพลงหนูเป็น T-pop นะเพลงหนูเป็น K-pop นะแต่ว่าเพลง Rockstar คือเพลงที่ปังที่สุดในตอนนี้ของ Lisa นั่นเองมากันต่อกับอีก1เรื่องนะครับเป็นเรื่องของสื่อจากทางไต้หวันนั่นเองออกมาพูดถึง Lisa กับการเป็น House Ambassador ของ Louis Vuitton นะครับโดยในตอนนี้เนี่ยเขาได้พูดผ่านทางรายการข่าวเลยบอกว่าเจ้าของ Louis Vuitton หรือว่าเจ้าของเครือ LVMH อย่างคุณ Bernard Arnault นั้นหลุดจากตำแหน่งมหาเศรษฐีไปแล้วแต่ว่าพยายามที่จะดึงนะครับให้ Lisa เนี่ยเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าเป็นเฮาส์แอมบาสเดอร์ของหลุยส์วิตตองเพื่อที่จะฟื้นยอดขายทำกำไรให้กลับมาปังอีกครั้งเป็นการวิเคราะห์นะครับจากรายการข่าวเขาพูดไว้ประมาณนี้แล้วก็บวกกับลิซ่าเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวเป็นเฮาส์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของหลุยส์วิตตองด้วยและก็มีการรายงานออกมานะครับเกี่ยวกับยอดขายหรือว่าผลประกอบการของ LVMH ในปี2024นี้แบบครึ่งปีแรกที่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยก็มียอดที่ตกลงไปนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกครึ่งปีหลังซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยบวกกับลิซ่าเนี่ยเปิดตัวมาเป็น House Ambassador น่าจะสามารถสร้างรายได้หรือว่ายอดขายให้กับทางแบรนด์เนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมเขาก็เลยบอกว่าลิซ่าเนี่ยคือคนที่ทาง LVMH ดึงมาเพื่อที่จะฟื้นยอดขายให้กับทางแบรนด์เรื่องนี้ทุกคนคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมานะครับและกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับ